เราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้เนาะจริงๆนะหลายๆคนเราเริ่มมีซีรีส์วายเรื่องแรกๆตั้งแต่ปี2020ที่เรามาทำงานตลาดในประเทศไทยนะครับแต่ว่าปัจจุบันจริงๆซีรีส์วายอาจจะไม่ได้แบบเก็บหมดทั้งตลาดขนาดนั้นแต่เราเชื่อว่าซีรีส์วายที่ดีทุกเรื่องเนี่ยอยู่บนแพลตฟอร์มเราหมดแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความภูมิใจของเราแล้วก็จริงๆเป็นกำลังสำคัญที่แฟนๆร่วมด้วยแหละในการขับเคลื่อนมาให้ ICE สามารถแบบทำธุรกิจนี้ได้อย่างแบบต่อเนื่องแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นบางคนเอาจริงแล้วแบบมีส่งเข้ามาด้วยซ้ำไปว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้อยากดูที่ ICE จังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้แบบว่าเป็นอีกหนึ่งฟีดแบ็กที่ทำให้เรามีเรื่องดีๆมากขึ้นแล้วก็เหมือนที่อาจารย์บอกไปครับ My Stand In ตัวในตัวแทนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นการยกระดับทั้งในมิติของคุณภาพแล้วก็ฐานผู้ชมคนดูของเราให้โตมากขึ้นด้วยครับผมสำหรับ ICEแล้วเกณฑ์ในการเลือกล่ะพี่ๆสมมติว่าอย่างปีนึงอย่างที่เรารู้กันว่าซีรีส์วายไม่ว่าจะเป็น GL หรือว่า BL ก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากมีการผลิตขึ้นเยอะมากในประเทศของเรารวมถึงบางครั้งก็อาจจะมีซอสมาจากต่างประเทศด้วยเรามีวิธีการเลือกยังไงที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้แหละที่ฉันจะเอาเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มชั้นผมว่าคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วคุณภาพทั้งในแง่การเล่าเรื่องคุณภาพงานแสดงเองก็ตามแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ ICE ไม่ทอดทิ้งเลยก็คือการตอบโจทย์ตลาดด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในฟอร์มของแต่ละเรื่องอ่ะจำเป็นต้องมีความน่าสนใจในการดึงดูดเพื่อตอบโจทย์ผู้ชมด้วยหลายครั้งครับบางทีเราพูดถึงแบบซีรีส์คุณภาพแต่ว่าพอคนไม่ได้ดูคนไม่ได้สนับสนุนน่ะมันกลายเป็นเราไม่สามารถทำให้มันเป็นอุตสาหกรรมได้แล้วก็ไม่สามารถตอบโจทย์แฟนๆได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ ICE ยึดมั่นมาตลอดก็คือการทำงานที่ตอบโจทย์แฟนๆตอบโจทย์ตลาดแล้วก็ปัจจุบันไม่ใช่ตอบโจทย์ตลาดเฉพาะในประเทศไทยแล้วเป็นการตอบโจทย์แฟนๆทั่วโลกด้วยเช่นกันครับ